จริงๆยังติดใจอยู่จริงๆไอ้เรื่องน้ำเนี่ยอาจารย์กบอีกสักนาทีเถอะได้ฮะอาจารย์กบช่วยให้ความรู้โอ้ยเอาง่ายๆนี่นะเอากรณีนี้แปลว่าเอางี้ญี่ปุ่นนะเขาเป็นผู้รับเหมาที่เขาทำจริงมีคนงานพร้อมไปสำรวจมาเป็นปีเออแล้วก็มาดูแลที่ทางบ้านเราหมดนะดูแบบศึกษาเรียบร้อยแล้วน้ำไปไหนมาเขามาบอกประเทศไทยว่าบ้านเนี่ยผมสร้างให้แสนเท่าไหร่นะแสนล้านเอาง่ายๆแสนล้านง่ายๆประเทศไทยไม่เอานะไปจ้างอีกเจ้าหนึ่งเดินมาหน้าบ้านเคาะประตูเหมือนกันเป็นเกาหลีเนี่ยนะบอกว่าผมเนี่ยยังไม่มีคนหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมรับจ้างคุณแล้วคิด 350,000 นะ 350,000 นะเจ้าของบ้านดันบอกว่าจะเลือกไอ้เกาหลีให้ทําแล้วไอ้ 350,000 ที่ทํายังไงคุณต้นอย่าเรียกเจ้าของบ้านต้องเรียกว่าอ๋อไอ้พวกโกงไอ้พวกโกงบ้านไอ้โจรครองบ้านอยู่ไอ้โจรมันครองบ้านอยู่เจ้าของบ้านนั่งตาปิบๆอยู่หน้าประตูเจ้าของบ้านนั่งพูดไม่ออกเออบอกว่าจะไปจ้างไอ้คนที่ไม่มีคนงานเลยเนี่ยนะแล้วแพงกว่าด้วยนะเพราะว่าเป็น 350,000 เออแถมถ้าพูดกันไปนะถ้าดูลึกๆไอ้ 350,000 ไอ้เกาหลีเนี่ยนะบริษัทเกาหลีเนี่ยเคเนี่ยนะไปขโมยแบบจากไอ้คนที่บอกว่าผมทำแสนเดียวเอามาใช้ด้วยเพราะไปทำแบบเองก็ไอ้โจรครองบ้านน่ะมันถือพิมพ์เขียวไว้ในมือพอบอกว่าเอ้ยเองสร้างแสนหนึ่งถูกไปเพราะค่าโกงได้น้อยเอาไอ้พิมพ์เขียวนั้นแอบเอาไปให้บริษัทเกาหลีด้วยนะอันนี้ไม่ได้ด่าคนเกาหลีด่าโจรชาติไทยเนี่ยแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิครับโอ้ยนี่ผมเพิ่งรู้นะผมก็นึกว่าเขาไปแดกจังกึมเกาหลีหลายเที่ยวไอ้เจ๊ดงเจ๊ดอเนี่ยเขาไป2คนนะจำได้ไหมโอ้ตายแล้วเป็นแดกจังมึงไปซะแล้วไม่ใช่แดกจังกึมซะละโอ้ตายแล้วก็รู้แล้วกันว่าตอนนั้นที่บอกว่าเจ๊ทูเจ๊ทั้งหลายเนี่ยเป็นใครบ้างแต่ว่านี่นี่ญาติโกโหติกาไหนขอหน่อยแล้วกันตอนนี้มีข่าวจากกรมศาสนาสั้นๆนะฮะกรมศาสนาให้รางวัลเยาวเรศชินวัตรพี่สาวนายกคว้ารางวัลนะฮะผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นประจำปีนี้ครับโอ้ยอย่างนี้นายกก็ดีใจแล้วสาธุความเจ็บปวดของตระกูลก็เบาลงแล้วนะครับโอ้ยเขาเบาลงวันนี้เขาบอกนายกออกมาบอกว่าสะเทือนใจอย่างยิ่งกับ6ศพที่ปัตตานีสะเทือนใจสะเทือนใจเพิ่งสะเทือนฮะแล้วแค่สะเทือนเหรอคะเออเพิ่งสะเทือนไปดูปัญหาพี่น้องที่นายกไม่เคยเดือดร้อนกันบ้างราคาปาล์มราคาปาล์มค่ะวันนี้เริ่มต้นจากสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะยื่นข้อเสนอการแก้น้ำมันปาล์มตกต่ำกับคุณยิ่งลักษณ์นะคะอยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยอุดหนุนนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่3บาท80สตางค์แล้วเราก็อยากให้ช่วยแก้ปัญหาเหมือนกับที่เคยแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมาแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันนครศรีธรรมราชพร้อมตัวแทนค่ะก็เร่งให้รัฐบาลนั้นแก้วิกฤตราคาตกต่ำเช่นเดียวกันส่วนชาวสวนปาล์มที่พัทลุงค่ะขู่แล้วนะคะว่าจะยึดถนนสายเอเชียถ้าหากว่ารัฐบาลนั้นไม่สนใจในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำนะคะบอกกันแล้วนะคะว่าต้องการทราบผลการดำเนินการใน7วันถ้าหากว่าไม่ทราบผลเกษตรกรชาวสวนปาล์มแต่ละจังหวัดจะรวมตัวกันอีกครั้งบนถนนสายเอเชียเพื่อกดดันรัฐบาลให้ทำตามข้อเรียกร้องต่อไปนะคะเพราะว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด5ข้อค่ะขณะที่จังหวัดตรังค่ะก็เดือดร้อนเหมือนกันก็มีการยื่น5ข้อเหมือนกันข้อเสนอนะคะในการที่จะให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มที่ดิ่งเหวอยู่ตอนนี้ค่ะก็เมื่อวานเรามีเดดไลน์ใช่ไหมวันที่7ไงวันที่7นะดูแล้วกันตกลงที่เราให้แฟนรายการส่งข้อความเข้ามาว่าจะให้สสประชาธิปัตย์ทำอะไรว่าไงบ้างฮะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมข้อความหนึ่งผมชอบมากทำทุกอย่างเถอะเพราะสสพักเพื่อไทยไม่เคยทำอะไรเลยสุดยอดผมยกนิ้วให้นี่เป็นคนไม่ใช่เพราะภาคใต้นะก็ปลูกกันถึงอีสานแล้วอ๋ออันนี้ข้อความนี้มาจากบึงกาฬนะมาจากอีสานโอ้นะอ่ะมาถึงเรื่องภาคใต้บ้างครับนายกสะเทือนเหลือเกินสะเทือนสถานสะทกเขาบอกว่าสะเทือนใจมากกับกรณีที่เกิดที่ปัตตานีนะครับคืออย่างนี้เจรจากับ BRN เนี่ย3ครั้งแล้ว29เมษายนเพิ่งผ่านไปปรากฏว่าวันนี้ตายอีก6ศพคุณอภิสิทธิ์เลยบอกว่าทบทวนกติกากันหน่อยไหมคือถ้าคุณเจรจาอย่างนี้เนี่ยชีวิตของคนไทยจะต้องเส้นสังเวยการเจรจาโดยไม่รู้เรื่องของคุณอีกกี่ศพพูดกันตรงๆนะคุณหนิงถูกไหมใช่ไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะคุณอภิสิทธิ์ในประเด็นนี้ค่ะอยากให้รัฐบาลรับฟังคำแนะนำคำเตือนที่เคยชี้ถึงสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งในวันที่ตัดสินใจว่าจะไปพูดคุยแบบเปิดเผยเนี่ยก็มีการเตือนกันมาโดยตลอดว่ามันจะมีปัญหาซับซ้อนแล้วก็แทรกซ้อนขึ้นมาทีนี้เมื่อเกิดเหตุแล้วก็อยากให้ตั้งหลักกันนะเพราะว่าทำไปแล้วนะครับมันก็ต้องหาทางแก้ไขกันก็คงไม่ใช่ว่ายังไงก็เดินหน้าคุยต่อนะครับแต่ว่าต้องมาทบทวนว่าการคุยเนี่ยจะมีกติกาการคุยแล้วก็การปฏิบัติของแต่ละฝ่ายอย่างไรนะครับในเมื่อ
2วันที่แล้วเนี่ยคนมาคุยเขายืนยันครับว่าเขาคุยกับคนในพื้นที่ได้แล้วเกิดเหตุแบบนี้มันก็ต้องไปถามเขาว่านี่คือคุณคุยแล้วถ้าคุณคุยแล้วเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนสั่งหรือยอมให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยแล้วคุณมาคุยสันติภาพทำไมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของสมช.เป็นหน้าที่ของผู้ที่ไปพูดคุยเนี่ยที่จะต้องหาคำตอบมาจากคนที่มาพูดคุยถ้าบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็แปลว่าจะปล่อยให้3จังหวัดอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาช่วยกันสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นนะครับอย่าไปกังวลเรื่องการตลาดเรื่องการเมืองจนเกินไปนะครับเอาปัญหาเอาความเดือดร้อนของพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก็แก้ไขนะครับพวกเราฝ่ายค้านเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้วที่จะเอาเรื่อง3จังหวัดภาคใต้หรือเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยมาเป็นเรื่องการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ยอมรับความจริงดีกว่าไม่ยอมรับความจริงเนี่ยปัญหาจะแก้ไม่ได้ชีวิตคนไม่ใช่ของเล่นเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นการเมืองครับค่ะดูท่าทีว่าการพูดคุยนั้นจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเลขาสมช.นั้นเขาเชื่อนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นกับการกราดยิงที่ร้านชำแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต6ศพหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเลขาสมช.บอกว่าเป็นฝีมือของพวกกลุ่มเยาวชนที่หัวรุนแรงพวกสุดโต่งแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับฝีมือของนักรบปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ไปพูดคุยกับ BRN ค่ะในขณะที่คุณเจตอามิงโตตายงนะคะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ขึ้นมาสวนทันทีค่ะบอกว่ากรณีที่คุณพราดรบอกว่าการกราดยิงที่ร้านของชำเป็นการล้างแค้นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้บอกว่าขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้วิสามันกลุ่มจรยุทธ์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงเป็นการตอบโต้ของกลุ่ม RKK ต่ออำนาจของรัฐเพื่อแสดงให้เห็นว่าอำนาจรัฐนั้นไม่สามารถให้ความคุ้มครองชาวบ้านได้จริงและเป็นการตอกย้ำว่าตัวแทน BRN ไม่สามารถควบคุมการสั่งการต่อกลุ่มจรยุทธ์ที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ได้อย่างเช่นกลุ่ม RKK และอีกสาเหตุหนึ่งที่กล้าฟันธงค่ะที่ว่าเกี่ยวข้องกับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ไฟใต้โดยเฉพาะกรณีการเจรจากับกลุ่ม BRN ที่ยื่นเงื่อนไข5ข้อก็คือหลังเกิดเหตุฆ่าหมู่6ศพก็มีใบปลิวขนาด A4 แจกจ่ายในเขตอำเภอเมืองยะลาเต็มเมืองมีแม้กระทั่งลงโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะในข้อความในใบปลิวเนี่ยยังมีการระบุข้อเรียกร้องให้กลุ่มนักรบฟาตอนีล้างแค้นให้กับพรรคพวกที่ตายไปแล้ว4คนโดยจะฆ่าทุกคนค่ะไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือว่าผู้หญิงโดยจะต่อสู้เพื่อขบวนการ BRN ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงถึงข้อเสนอ5ข้อของกลุ่ม BRN ค่ะมีการใช้คำว่าซีแยซึ่งหมายถึงรัฐไทยจึงถึงเวลาที่เลขาสมช.นั้นจะต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างนั้นเกี่ยวข้องกันค่ะนะแต่ว่าทางผบ.ทบ.ก็สั่งกอ.รมน.ครับไปเร่งล่าโจรที่ยิงชาวบ้านดับ6ศพแล้วนะครับก็เป็นความคืบหน้าแต่ผมอยากจะเปรียบเทียบไปถึงที่จำได้ไหมระเบิดที่บอสตันน่ะเขาก็สั่งจัดการชนิดเหมือนกันแล้วก็จับได้ภายในไม่กี่วันเองนะทั้งวิสามันด้วยแล้วก็จับตัวคนร้ายได้2คนชัดเจนครับก็จะทำให้เห็นว่านาประธานาธิบดีโอบามาเองก็ออกมาพูดว่าคนที่ประกอบก่อกรรมทำเข็ญนี้ต้องได้รับโทษด้วยชีวิตครับนะเราอยากเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเราเสียภาษีเหมือนคนอเมริกันเนี่ยทำไมรัฐบาลให้บริการเราไม่เหมือนรัฐบาลของอเมริกันนะค่ะสถานการณ์ตอนนี้รุนแรงมากขึ้นไปทุกทีแล้วนะคะแล้วก็เป็นการประกาศกล้าวของกลุ่มคนที่ก่อความไม่สงบด้วยเพราะว่าที่จังหวัดยะลาค่ะมีใบปลิวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีถูกทิ้งเกลื่อนถนนเลยนะคะข้อความในใบปลิวนั้นถูกพิมพ์ลงไปในกระดาษ A4 ค่ะแล้วก็นำไปถ่ายเอกสารห่อด้วยถุงพลาสติกนะคะในกระดาษนั้นมีใจความว่าพี่น้องนักรบฟาตอนนี้ทุกคนเราได้ล้างแค้นให้กับพวกท่านแล้วเราตายไป4คนแต่เราจะเอาคืนมากกว่าเดิมขอให้เหล่านักรบฟาตอนนี้ทุกคนจงรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินของเราจะต้องยีฮาร์ด6คนที่ปัตตานีจะเป็นบทเรียนที่ให้ซีแยได้จดจำว่าเราจะฆ่าทุกคนไม่เว้นเด็กหรือผู้หญิงเราจะต่อสู้เพื่อขบวนการ BRN ที่ยิ่งใหญ่ของเราพวกเราจะทำให้ซีแยต้องยอมรับข้อเสนอของเราในทุกทางจงสู้ต่อไปซีแยนั้นหมายถึงรัฐไทยนะคะครับก็คือสยามนั่นแหละนะครับนอกจากนั้นยังมีการยิงถล่ม M16 ใส่โรงพักเก่าที่อำเภอยี่งอนะแต่โชคดีไม่มีผู้เจ็บนะครับก็
มีร่องรอยของกระสุนปืนจำนวน4จุดนะครับหลังจากที่เขาไปตรวจแล้วก็จากการสอบสวนก็บอกว่ามีคนร้าย2คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะวิ่งมาตามถนนข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอยี่งอหลังเก่าแล้วก็ใช้ M16 ยิงใส่เลยนะครับตอนนั้นมีตำรวจอยู่2คนแต่โชคดีที่ไม่บาดเจ็บอะไรนะครับนี่เขาจะฟ้องศาลกันอยู่ว่าบางคนสกายมาสั่งการนี่ก็ยังมาโพสต์ประจานพักตัวเองอีกนะเพราะว่าทักษิณโพสต์อีกแล้วครับบอกว่าช่วงวันที่27เมษายนกลางคืนเนี่ยจะไปพบอดีตนายกมนตรีนะครับมหาเดชมุฮัมมัดแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนาจิบราซะวันนัดไว้ในวันที่28จะไปแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของอาเซียนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลนี้บริหารงานด้วยโจรหนีคดีครับค่ะมาติดปิดท้ายกันที่เรื่องของภัยแล้งกันหน่อยนะคะที่พิจิตรค่ะอำเภอโพประทับช้างต้องมีการใช้เครื่องสูบน้ำลงไปติดตั้งในบ่อเพื่อสูบน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหลือเพียงน้อยนิดนะคะคือตอนนี้เข้าขั้นขอดน้ำแล้วเพื่อนำไปเลี้ยงต้นข้าวอายุเดือนเศษหลังจากพบกับปัญหาน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งจนหมดค่ะชาวนาก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปเพื่อหาน้ำมาเลี้ยงรักษาต้นข้าวนะคะเป็นชาวนาในพื้นที่ตำบลไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างตอนนี้นาข้าวประมาณเกือบหมื่นไร่แล้วก็พืชสวนพืชไร่กว่า 8,400 ไร่เนี่ยก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะขึ้นไปทางเหนือค่ะที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่32ลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่อำเภอแม่เมาะร่วมกันนำรถบรรทุกน้ำดิบ2คันกว่า 20,000 ลิตรเข้าไปเติมน้ำบริเวณจุดเลี้ยงควายทางด้านหลังวัดฉลองราชศรัทธาธรรมหมู่5นะคะเพราะว่าหลังจากที่ผ่านมา1เดือนวัดแห่งนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักโดยมีวัวและควายที่วัดแห่งนี้ขาดแคลนน้ำร่วม100ตัวที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วค่ะนะครับพูดถึงพิจิตรแล้งใช่ไหมใช่ค่ะรู้ไหมครับว่า1ในข้อความที่นายกไปปาฐกถาที่มองโกเลียแล้วเขาบอกว่าเขามาตั้งใจทำหน้าที่ให้ประชาชนชาวไทยตั้งกองทุนสตรีอะไรพวกนั้นอ่ะจำได้ไหมจำได้ครับคุณผู้ชมครับที่พิจิตรเริ่มแล้วครับกองทุนสิทธิสตรีแห่งชาติมีการโกงกันสะบั้นหันแหลกครับออกข่าวมาแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องฟ้องกันถี่ยิบนี่แหละครับนายกรัฐมนตรีผู้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเขาสั่งให้พูดว่าตั้งกองทุนดิฉันก็ตั้งกองทุนตั้งแล้วเคยรู้ไหมว่าโกงไม่รู้หรอกครับสารพัดอย่างที่นายกรัฐมนตรีบ้านนี้เมืองนี้ทำให้ผมวันนี้อ่าน SMS คุณผู้ชมและอาจารย์กบคุณหนิงผมเปลี่ยนใจแล้วจากเดิมที่ผมเชื่อท่านรัฐมนตรีสุรพงศ์ตลอดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปเมืองนอกเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อหาลู่ทางทางการค้าเพื่อไปหาช่องว่างให้ข้าวไทยขายได้ ตกลงแกไปขายชาติแน่ๆแล้วล่ะทุกคนคิดเหมือนคุณละดาวันหมดเลยขอบพระคุณมากครับ SMS คุณต้นตาสว่างขึ้นแล้วนะคะใสปิ๊งแล้วถ้าอยากตาสว่างมากขึ้นกว่านี้คืนนี้อย่าลืมค่ะย้ำกันอีกทีนึงกับรายการพิเศษนะคะ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มครึ่งเต็มอิ่มค่ะชั่วโมงครึ่งหลังรายการสายล่อฟ้านะคะพิสูจน์ว่าทักษิณนั้นสั่งการแล้วก็ดำเนินการพรรคเพื่อไทยอย่างไรเปิดหลักฐานที่มีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดรายละเอียดพิสูจน์ว่าทักษิณนั้นเป็นนักโทษหนีคุกอย่างไรและการกระทำของทักษิณนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68อย่างไรวันนี้ติดตามรายการพิเศษโดยดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะขอขอบคุณทุก SMS นะครับทั้งให้ความเห็นติหรือแม้จะชมหรือว่าจะตำหนิติเตียนพวกเราก็ยินดีทั้งสิ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พบกับสายล่อฟ้าแล้วก็รายการพิเศษตอน 20:00 นนะครับพวกเราจะมากันใหม่พรุ่งนี้ครับ 5:00 นถึง 1:00 นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ